สิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์อีกชนิดที่ไม่เพียงท้าทายสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงยักษ์ใหญ่ที่แท้จริงของภาคเหนือด้วยอย่างไรก็ตามเพื่อที่จะเป็นนักล่าที่มีทักษะเช่นนี้พวกมันจะต้องเอาชนะเส้นทางที่ยาวไกลที่เต็มไปด้วยอันตรายและความยากลำบากที่สุดสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีประโยชน์อีกครั้งวันนี้เราจะทำความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์อีกชนิดที่มีการเปลี่ยนแปลงจากลูกหมีที่ไร้เดียงสาไปสู่การเป็นนักล่าบนบกขนาดใหญ่และแข็งแกร่งที่สุดพบกับชีวิตของหมีขั้วโลกกันค่ะหมีขั้วโลกที่โตเต็มวัยจะมีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ400กิโลกรัมแต่เมื่อแรกเกิดลูกหมีจะมีน้ำหนักเพียงครึ่งกิโลกรัมเท่านั้นพวกมันเกิดมาพร้อมกับขนปกคลุมแต่ยังคงต้องพึ่งพาความอบอุ่นจากแม่เมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิแม่หมีและลูกหมีจะออกจากที่พักครั้งแรกแต่จะยังไม่ออกห่างจากมันมากนักเพื่อความปลอดภัยลูกหมีจะเริ่มฝึกทักษะการล่าที่สำคัญซึ่งจะช่วยให้พวกมันเติบโตเป็นนักล่าที่เก่งกาจเมื่อไขมันสำรองของแม่หมดไปครอบครัวหมีจะออกเดินทางอย่างไม่มีที่สิ้นสุดลูกหมีมีเวลาเพียง2ปีในการเรียนรู้ทักษะการล่าจากแม่หมีและลูกๆจะพยายามล่าด้วยตัวเองแม้จะไม่ค่อยสำเร็จก็ตามพวกมันจะศึกษากลยุทธ์การล่าสัตว์อย่างกระตือรือร้นด้วยความรักและการเสียสละของแม่ทำให้ลูกหมีมีโอกาสรอดชีวิตสูงถึง 90% ซึ่งเป็นอัตราการรอดชีวิตที่สูงมากเมื่อเทียบกับหมีสายพันธุ์อื่นอย่างหมีดำที่ลูกหมีมักรอดไม่ถึงครึ่งหนึ่งการหาอาหารให้ลูกหมีเป็นงานที่ยากมากแม่หมีจะต้องหาอาหารตลอดเวลาในขณะที่ตัวผู้สามารถพักผ่อนได้เต็มที่ด้วยประสาทการดมกลิ่นที่ยอดเยี่ยมช่วยให้แม่หมีค้นหาเหยื่อได้ในระยะไกลแต่เมื่อแม่หมีพบซากเหยื่อมีตัวอื่นๆในบริเวณใกล้เคียงก็จะมาร่วมด้วยแม่หมีต้องต่อสู้เพื่อให้ได้อาหารมาเลี้ยงลูกแม้จะต้องสู้กับหมีตัวผู้ที่ใหญ่กว่าก็ตามมีตัวอื่นก็อาจจะมาเข้าร่วมการล่าด้วยแต่หมีขั้วโลกไม่ชอบอยู่ร่วมกับตัวอื่นทำให้การล่าร่วมกันเป็นไปได้ยากนอกจากนี้แล้วอันตรายของลูกหมียังมาจากหมีตัวผู้แม่หมีต้องหลีกเลี่ยงหมีตัวผู้ที่อาจฆ่าลูกหมีเพื่อกำจัดคู่แข่งแม้การหนีหมีตัวผู้ที่หนักกว่าอาจไม่ยากนักแต่ถ้าหมีตัวผู้เข้ามาใกล้ลูกมากเกินไปแม่หมีก็พร้อมจะปกป้องลูกด้วยชีวิตบางครั้งหมีตัวผู้ที่ตามตื้อไม่ยอมแพ้ทำให้แม่หมีไม่สามารถปกป้องลูกๆได้เท่าที่ควรหมีขั้วโลกต้องกินทุกอย่างที่หามาได้เพราะการทิ้งเหยื่อในสภาพอากาศที่โหดร้ายเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำเมื่ออายุครบ3ปีลูกหมีจะออกจากแม่ไปใช้ชีวิตด้วยตัวเองแม้ขนาดตัวจะไม่ต่างจากหมีโตเต็มวัยแต่ประสบการณ์ชีวิตยังน้อยทำให้ต้องปรับตัวผ่านการลองผิดลองถูกในความหิวโหยอย่างสิ้นหวังหมีขั้วโลกสามารถกินแม้กระทั่งสาหร่ายได้นี่อาจเป็นวิธีเดียวที่จะเติมท้องและบรรเทาความหิวในช่วงเวลาหนึ่งแต่สำหรับสัตว์กินเนื้อที่ใหญ่ที่สุดในโลกการขาดเนื้อสัตว์เป็นเวลานานหมายถึงความตายที่แน่นอนแมวน้ำพยายามหนีเมื่อเห็นนักล่าแต่พวกมันไม่ต้องกลัวหมีที่ไม่มีประสบการณ์ซึ่งอาจได้แต่พึ่งพาซากสัตว์ที่ถูกทิ้งไว้หมีต้องเดินทางหลายสิบกิโลเมตรทุกวันพวกมันจะพยายามใช้ทุกโอกาสในการดับความหิวและใช้กลยุทธ์ที่ไม่ธรรมดาฤดูร้อนอันสั้นเป็นบททดสอบที่หนักหน่วงแม้กระทั่งสำหรับหมีโตเต็มวัยและสำหรับหมีวัยเยาว์แล้ว
พวกมันต้องแสดงความคิดสร้างสรรค์และบางครั้งก็เสี่ยงชีวิตเพื่ออยู่รอดจนกว่าธารน้ำแข็งจะกลับมาพวกมันต้องใช้ความคล่องตัวเพื่อเรียนรู้ทักษะการจับปลาเช่นเดียวกับหมีสีน้ำตาลมีเพียงหมีที่มีความคิดสร้างสรรค์และโชคดีเท่านั้นที่สามารถจับแมวน้ำได้ในช่วงวัยเยาว์ก่อนอื่นหมีจะได้รับไขมันที่อุดมไปด้วยแคลอรี่ซึ่งยังกลายมาเป็นแหล่งน้ำในสภาพแวดล้อมที่สำคัญเช่นนี้เมื่อมีประสบการณ์เพียงพอนักล่าก็พร้อมสำหรับบททดสอบที่ยากที่สุดและการต่อสู้กับสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าแต่การเอาชนะแมวน้ำตัวโตไม่ใช่เรื่องง่ายแม้แต่หมีตัวผู้โตเต็มวัยก็ตามกรงเล็บและฟันของมันไม่เพียงพอที่จะเจาะผ่านหนังที่หนาและไม่แข็งแกร่งพอที่จะจับยักษ์ที่มีน้ำหนักมากกว่า1ตันดังนั้นหมีขั้วโลกจึงมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนมันใช้ที่กำบังธรรมชาติและสภาพอากาศเช่นหมอกและทิศทางลมเพื่อลอบเข้าใกล้เหยื่อเป้าหมายหลักคือการสร้างความตื่นตระหนกในฝูงวอรัสขณะที่วอรัสหลายร้อยตัวรีบวิ่งลงน้ำในความวุ่นวายพวกมันอาจเหยียบกันเองหรือละทิ้งลูกที่ยังไม่แข็งแรงนักล่าจะคว้าโอกาสนี้เพื่อจับเหยื่อและรีบหนีจากพ่อแม่วอรัสที่ตกใจแน่นอนว่าไม่ใช่หมีทุกตัวที่จะกลายเป็นนักล่าที่ยิ่งใหญ่การละลายของน้ำแข็งการขาดแคลนเหยื่อหรือโชคไม่ดีมักทำให้การต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดเป็นเรื่องยากมากความเร็วและพลังอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะโจมตีเพื่อนบ้านที่ระวังตัวการล่าที่ล้มเหลวหมายถึงการสูญเสียเวลาและพลังงานที่จำเป็นแม้หมีขั้วโลกจะสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องกินอาหารหลายเดือนแต่ในที่สุดพลังงานของมันก็หมดลงพวกมันมีชื่อเสียงในด้านความเร็วและความทนทานว่ายน้ำและดำน้ำได้ดีมีความอดทนสูงและสามารถเฝ้าเหยื่อเป็นเวลาหลายชั่วโมงรวมทั้งยังฉลาดและมีเล่ห์เหลี่ยมแต่ในสภาพอักติกที่โหดร้ายความสามารถเหล่านี้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอเพื่อที่จะเป็นนักล่าที่ประสบความสำเร็จในช่วงปีแรกๆของชีวิตมีขั้วโลกต้องเรียนรู้ที่จะผสมผสานความสามารถต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อหาวิธีจัดการกับเหยื่อทุกชนิดแม้แต่เหยื่อที่ใหญ่และอันตรายที่สุดพวกมันต้องกล้าที่จะต่อสู้กับสมาชิกที่แข็งแกร่งของสายพันธุ์เดียวกันเพื่อสืบทอดพันธุกรรมต่อไปสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำให้เกิดความท้าทายใหม่ๆแต่มีขั้วโลกที่แข็งแกร่งและมีความคิดสร้างสรรค์จะคิดค้นกลยุทธ์ใหม่ๆและทดลองวิธีการที่ไม่เคยมีมาก่อนเพื่อปรับตัวที่จะมีชีวิตต่อไปและเลี้ยงลูกในสภาพแวดล้อมที่ยากที่สุดถ้าคุณชื่นชอบในเรื่องราวของเราฝากกดไลค์และสนับสนุนช่องของเราด้วยนะคะสาระน่ารู้ยังรอคุณอีกมากมายสวัสดีค่ะ